ไหมทองคำเล่นใหญ่จัดหนักจัดเต็มสุดอลังการให้กับศิลปินซุปเปอร์สตาร์ลูกทุ่งหมอลำอีสานเบอร์ต้นๆของประเทศสอนสินชัยไหมทองคำเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกของสอนสินชัยและไหมทองคำซึ่งดีใจมากๆที่ได้เข้ามาที่บ้านหลังนี้ซึ่งทางบอสใหญ่พี่ประจักษ์ชัยไหมทองคำและซอแอนนาไหมทองคำทั้งสองท่านต้อนรับแบบอบอุ่นมากๆและดีใจที่ทางค่ายจัดชุดใหญ่มากๆให้กับผลงานเปิดตัวอย่างอันอลังการพร้อมฝากเพลงแก่งเหลิงจานสังหารใจของสอนสินชัยไหมทองคำฟังพร้อมกันทั่วโลก10สิงหาคมนี้ครับผมสำหรับงานกรลำแก่งเหลิงจานสังหารใจครับเป็นซิงเกิลแรกของสอนสินชัยกับไหมทองคำนะครับโดยสร้างสรรค์โดยท่านในห้างประจักษ์ชัยไหมทองคำนะครับเรียบเรียงดนตรีคือท่านอาจารย์สดสารคามนะครับเป็นซิงเกิลแรกเป็นลายหมอลำทำนองกาฬสินธุ์ครับผมวันนี้ก็ถือว่าสุดๆอ่ะน้อยอาจารย์เนาะครับผมคือตื่นเต้นที่เราได้อยู่บ้านหลังใหม่นะครับซึ่งบ้านหลังเนี้ยก็รู้กันอยู่แล้วว่ายิ่งใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นน้องสาวที่เขาโด่งดังมาน้องลำไยอะไรเงี้ยแล้วซึ่งส่วนหนึ่งคือดีใจแล้วก็มั่นใจคือได้ท่านอาจารย์สดสารคามดูแลเรื่องดนตรีอันนี้คือเป็นคู่บุญกับสอนอยู่แล้วซึ่งอาจารย์ก็ดูแลเมตตามาตลอดแล้วก็ยิ่งได้ในห้างซึ่งเป็นถือว่าเป็นหนุ่มไม่แรงสามารถแบบแซงโค้งได้ตลอดแล้วยิ่งมั่นใจเลยว่าในห้างเอาอยู่คือบทเพลงแก่งเรืองจานสำคัญใจใช่ไหมครับผมคือมันมีความแข็งตรงที่ว่าแก่งเรืองจานเนี่ยเป็นบ้านเกิดของสอนสินชัยอยู่แล้วครับเป็นเมืองใหญ่เขาเรียกว่าแก่งเนาะครับในจังหวัดมหาสารคามอยู่แล้วซึ่งชาวมหาสารคามเนี่ยมีความภูมิใจในความเป็นเขาเรียกว่าเป็นถิ่นกำเนิดตัวเองแล้วเพลงเนี้ยสอนสินชัยอยู่เป็นคนเจ้ามหาสารคามก็จริงแต่ไม่เคยพูดถึงเรื่องแก่งนี้เลยครับแล้วไม่ค่อยมีศิลปินนำสิ่งที่เป็นธรรมชาติอ่ะมาพูดกับเรื่องเพลงเลยก็เลยกลายเป็นว่าความลงตัวคนที่แต่งอาจารย์ปีชาขันธวัฒน์เขาก็เลยหยิบประเด็นตรงนี้มาแล้วอีกอย่างนึงก็มันก็เป็นแนวทางที่ว่าสอนได้มาอยู่บ้านใหม่กับไหมทองคำโดยท่านในห้างประจักษ์ชัยเนี่ยก็เลยเล่าในสิ่งที่เป็นบ้านตัวเองดีกว่าแล้วก็สิ่งนึงเราส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมหมอลำอยู่แล้ว2เราก็ดึงความเป็นตัวตนของสอนที่คือแก่งเรืองจานเนี่ยเอามาผสมกันแล้วบวกความเป็นสีสันของสถานที่ท่องเที่ยวผสมผสานเข้าไปด้วยแล้วก็หาพล็อตอะไรที่มันกลมกลืนกับเนื้อเพลงแล้วผมก็ว่ามันเป็นการลงตัวนะอย่างน้อยบ้านตัวเองก็ได้ส่งเสริมบ้านตัวเองด้วยตรงนี้มันน่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอันดับแรกครับคือโปรเจกต์ของสอนนี้เริ่มคุยกันเมื่อสัก 4-5 เดือนที่แล้วก่อนที่สอนจะไปทัวร์คอนเสิร์ตที่เมืองนอกนะครับพอน้องกลับมาก็เห็นน้องกำลังที่จะเริ่มหาเพลงโปรเจกต์วันนั้นผมไปใส่เสียงน้องยูกิที่ห้องอาจารย์สวัสดิ์สารคามก็เลยเกิดความคิดว่าน้องสอนนี่เขาก็ทำเองอยู่นะตอนนี้ก็เหมือนกับว่าอิสระมาอยู่มาตั้ง4ปีเราก็ไม่ได้ก้าวข้ามนะเราก็ไม่ได้มองข้ามว่าน้องเคยอยู่ค่ายใหญ่มาเราก็เกรงใจแล้วก็เราเป็นพันธมิตรกันอยู่แล้วแล้วก็ขึ้นตึกใหญ่มาตลอดอยู่แล้วนะครับในการไปถ่ายรายการไปเลขเปลี่ยนเพลงกันอะไรประมาณนี้ก็เลยได้ยกหูหาสอนในคืนนั้นเลยอาจารย์สวัสดิ์บอกว่าสอนน่าจะมาต่อยอดถ้าสอนไม่ทำเองเป็นอิสระเหมือนที่ทำเองมา4ปีเนี่ยน่าจะลองมาร่วมงานกับไหมทองคำดูนะเพราะว่าในจังหวะนี้ทางค่ายก็เหมือนกับว่ากระแสก็กำลังเป็นโฟกัสอยู่น่าจะมีสื่ออะไรแล้วก็มีการโปรโมทได้ง่ายขึ้นนะครับในความสำเร็จของน้องลำไยหรือน้องโยกิที่เปิดหัวมาก่อนหน้านี้เราเป็นค่ายเล็กๆครับกำลังจะขยับให้เป็นค่ายเพลงขนาดกลางของวงการก็พยายามที่จะรักษามาตรฐานของการสร้างงานที่มีโปรดักชันมืออาชีพแล้วก็หานักฟุตบอลกองหน้าคมๆมาหน่อย ก็เลยเหมือนกับว่าได้จังหวะที่สอนบอกว่าเออถ้างั้นเราก็รู้จักกันมานานสนิทสนมกันตั้งแต่ชุดแรกเมื่อ20ปีที่แล้วที่สอนทำเพลงนะครับก็เลยชักชวนกันมาในค่ำคืนเดียวสอนก็ตกลงแล้วก็มาคัดเพลงอย่างด่วนพอคัดเพลงอย่างด่วนนี้ก็เปิดหัวนี้ก็ขอให้เป็นเพลงที่
ป็นวิถีชุมชนวิถีชาวบ้านไอ้หนุ่มชุมชนก็เปิดหัวด้วยคาแรคเตอร์เดิมของน้องสอนก็คือเพลงหมอลำนะครับเพลงที่2นี่ก็หัวน้อยคนที่แต่งเพลงหัวเก่าก็ทำมาอาจารย์สวัสดิ์กำลังทำดนตรีอยู่ก็จะปล่อยออกจากนี้หลังจากนี้ก็ประมาณอีกไม่เกินเดือนครึ่งให้เพลงนี้ทำงานได้สักเดือนนึงนะครับก็จะปล่อยออกมาเป็นรัวๆเลยครับหลังจากนี้เพราะว่ากระแสไม่ว่าจะเป็นของนักร้องในค่ายอย่างลำไยอย่างน้องยูกิมาเนี่ยเขาก็จะเป็นอีกพาร์ทนึงเป็นวัยรุ่นรุ่นเล็กรุ่นกลางก็จะเป็นสอนรุ่นใหญ่ก็จะมีไม่ว่าจะเป็นเบอร์ที่เข้ามาตอนนี้กล่าวในตรงนี้ก็คืออย่างพี่อย่างบุญชูผัวผางอย่างดาราธัญพรอย่างนุชนันท์วันวิลาเพราะเท่ากับว่าเป็นเบอร์ใหญ่ที่เราเพิ่งเซ็นสัญญาเข้ามานะครับแล้วก็เบอร์น้องๆที่กำลังสร้างอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นรุ่นเล็กกลางลงมาอีกก็เท่ากับว่าเราก็จะมีทุกเซกเมนต์ทุกวัยทุกเพศทุกวัยก็จะทำให้ดูเป็นองค์กรมากขึ้นดูเป็นค่ายเพลงที่มีมาตรฐานมากขึ้นครับก็ที่จริงเราก็เริ่มทำงานให้เป็นมาตรฐานมากขึ้นเราก็เรียนรู้จากค่ายใหญ่พี่เลี้ยงเราครูบาอาจารย์ที่อยู่เบื้องหลังเราเนี่ยก็คือคนที่ทำเพลงมาเป็นพันล้านหมื่นล้านให้กับแต่ละค่ายมาแล้วผมเชื่อว่าสิ่งวันนี้มันเป็นโลกใหม่ๆแล้วมันเป็นโลกที่จะต้องมาพูดเรื่องโซเชียลทั้งหมดทุกแพลตฟอร์มทั้งเรียวทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ทั้ง IG ทุกอย่างที่เราจะช่วยกันขยี้ขยายแล้วก็ขายงานมันต่อตรงได้แล้วคือทุกวันนี้มันไม่ได้ไปกองอยู่ที่ตึกใดตึกหนึ่งหรือช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับก็ถือโอกาสนี้นะครับขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจในการเปิดตัวศิลปินเบอร์ใหญ่ถือว่าเป็นรุ่นใหญ่ของเรานะครับสอนยิ่งชัยแล้วก็กราบขอบพระคุณทางค่ายแกมมี่นะครับค่ายใหญ่ที่ให้โอกาสน้องสอนได้ร้องเพลงแล้วก็ไปทำเอกสารนะครับไปให้ถูกต้องหมดทุกอย่างแล้วนะครับไปชำระค่าลิขสิทธิ์ต่างๆทุกอย่างอย่างลำไยอย่างยูกิอย่างสอนนี่ก็ขึ้นตึกใหญ่นั่นก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ของเราไปถ่ายละครยูกิก็มีละครจากช่องใหญ่อยู่แล้วนะครับที่เด็กแกมมี่ก็ลำไยก็มีละครอีกพี่สอนก็เพิ่งไปถ่ายรายการดวลเพลงดวลเพลงชิงทุนมาวิ่งขึ้นตึกตลอดก็เหมือนกับว่าเราก็เหมือนกับเป็นน้องอย่างทำตัวให้น่ารักสอนก็ออกมาอย่างน่ารักไม่ได้ไปพาดพิงไม่ได้พูดอะไรที่ดูแล้วเป็นการก้าวแล้วสำหรับเพลงของสอนที่เราตั้งไทม์ไลน์ไว้ก็อยู่หน้าประมาณวันที่10นี่ครับเพราะว่าสอนไปดูดวงแล้วใช่ไหมครับครับดูดวงวันปล่อยเพลงแล้วเขาสายมูด้วยครับพอดีพระอาจารย์ท่านบอกว่าให้ปล่อยวันที่10ซึ่งตรงกับวันพฤหัสวันที่10เป็นวันเกิดของสอนเน้นชัยด้วยต้องเป็นวันพฤหัสตรงกับวันเกิดผมด้วยผมเกิดวันที่10แต่ว่าคนละเดือนผมเกิดเดือนธันวาครับผมครับแต่เป็นวันเดียวกันเลยเนาะอาจารย์วันที่10ครับจะได้ปล่อยผ่านทางแพลตฟอร์มไหนครับทางช่องไหนต้องทำเลยครับหลังจากนี้แต่ว่า TikTok หน้าตอนนี้พอถ่ายเสร็จก็จะให้ทำ TikTok วันนี้แล้วก็ทำเรียลทำทุกอย่างทุกแพลตฟอร์มครับหลังจากนี้ก็คือช่วยกันขยี้ศิลปินทุกวันนี้คือจะรอแต่ทางค่าย PR ไม่ได้แล้วคือตัวตนที่คุณต้องสร้างคาแรคเตอร์ที่คุณต้องมีนะครับศิลปินเนี่ยในตัวตนต้องสร้างตัวเอง 70% ค่ายแค่ดูแลในเรื่องความเรียบร้อยในการสร้างคอนเทนต์โปรดักชันให้ดูมาตรฐานบางทีเสื้อผ้าหน้าผมหรือโปรดักชันกล้องเลนระยะเรื่องเพลงมีส่วนเด้งเด้ามีส่วนขายอะไรคือต้องมูฟเมนต์ต้องเต้นยังไงอย่างสอนเขาอาจจะมีความเป็นหมอลำเก่าอยู่แล้วบางทีพอมามูฟเป็นหมอลำเกาหลีบ้างให้มีโยกมีย้ายให้มีจิกตาเล่นอะไรบ้างก็จะเริ่มให้มีคาแรคเตอร์นี้เพิ่มขึ้นซิงเกิลนี้เป็นซิงเกิลแรกที่ต้องค่อนข้างที่จะมีความละเอียดอ่อนนะฮะหลายๆท่านที่เป็นแฟนคลับสอนสินชัยก็ตั้งใจดูตั้งใจชมจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากให้คาดหวังอะไรมากมายนะผมอยากจะให้ทางแฟนคลับดูความเป็นธรรมชาติมากกว่าดูความเป็นความต่อเนื่องความเป็นธรรมชาตินะฮะสำเร็จก็ดีไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรเราเอาถือเป็นบรรทัดฐานของการทำงานเข้าไปนะฮะมันจะได้ไม่ต้องกดดันมากนะก็เลยมองว่าเพลงนี้เป็นบทเพลงที่มันเป็นเหมือนยาสามัญยามบ้านอยู่แล้วเป็นบทเพลงที่หมอลำที่จะต้องเอาไปเล่นวงต่างๆเอาไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันติดตามง่ายนะครับเดี๋ยวเพลงนี้ออกไปแล้วค่อยปล่อยเพลงช้าเพลงช้านี่การันตีโดยงัวน้อยหรือว่าอาจารย์บิ๊กวันกันทรักษ์เจ้าของเพลงหัวเก่าตอนนี้เราเตรียมทุกอย่างเสร็จสับหมดเรียบร้อยแล้วนะครับหลังต่อจากนี้เนาะครับผมสอนฝากเป็นแฟนครับผมก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอบคุณสื่อทุกท่านทุกแขนงนะครับ
แล้วก็ขอกราบขอบพระคุณบ้านหลังใหญ่ที่ผ่านมาให้สอนอยู่ด้วยความอบอุ่นขอบคุณครูสละพนุวุฒินะครับขอบคุณพี่ตีนะครับขอบคุณครูขอบคุณทางบริษัทจิวกรามี่ทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณในห้างประจักรชัยครับผมขอบคุณท่านอาจารย์ประสานครับครับสำหรับบ้านหลังใหม่นะครับผมมีความรู้สึกว่าเข้ามาบ้านหลังที่2ผมก็อบอุ่นนะซึ่งอยู่ในอ้อมกอดของครูบาอาจารย์แล้วก็ในห้างขอบคุณมากเราเหมือนครอบครัวครับเหมือนครอบครัวอยู่กันกับพี่น้องเหมือนเดิมทุกอย่างผมรู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองนะครับคือเสนอในห้างท่านก็เอาตามทุกอย่างครับแล้วก็ผมไม่คิดว่าในห้างจะจัดให้ผมใหญ่ขนาดนี้ครับผม